สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนครับและนี่คือขอเป็นตูนสเปเชียลมาตามสัญญาครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวโดราเอมอนตอนเกาะมหาสมบัติของโนบิตะไปนะฮะก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นดูมูฟวี่ตอนหนึ่งที่สนุกใช้ได้เลยนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงกับชอบมากสักเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวสำหรับผมโดยเฉพาะเมื่อนำไปเทียบกับดูมูฟวี่ของโดราเอมอนที่เคยดูสมัยวัยเด็กหลายๆภาคโอ้โหต้องบอกว่าห่างชั้นครับสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมเองนะเดอะมูฟวี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าลักษณะเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีพล็อตเรื่องที่แบบว่าโดดเด่นเป็นของตัวเองนะฮะในแต่ละภาคก็จะมีทั้งแนวแอคชั่นบ้างผจญภัยบ้างวิทยาศาสตร์บ้างความเชื่อบ้างผสมปนเปกันไปนะฮะก็แล้วแต่รสนิยมใครจะชอบแบบไหนนะฮะโอ้โหมีดราม่าจัดเลยภาคล่าสุดก็ได้มีการเกริ่นไว้ให้เพื่อนๆรู้กันแล้วนะฮะว่าจะทำคลิปพิเศษออกมาว่าโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่ผมชอบนั้นมีภาคไหนกันบ้างนะฮะคลิปนี้จะมาจัดอันดับ7อันดับด้วยกันนะฮะสำหรับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงนะฮะใครที่ยังไม่เคยดูภาคไหนใน7ภาคนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะฮะแล้วก็ใครที่มีภาคไหนในใจอะไรยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์เสริมกันเข้ามาดูนะฮะบอกกันได้นะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบภาคไหนเป็นพิเศษนะฮะอันดับที่7โดราเอมอนตอนสงครามหุ่นเหล็กเป็นเดอะมูฟวี่ตอนนึงนะฮะที่พล็อตเรื่องเนี่ยโคตรจะโดดเด่นนะครับถูกสร้างขึ้นมาในปีค.ศ.1986และได้รีเมคใหม่ในปี2011นี้ไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะฮะต้องบอกว่าเวอร์ชั่นเก่านั้นนะฮะเป็นภาคที่ผมเนี่ยดูค่อนข้างบ่อยมากๆเลยในเวอร์ชั่นของแอนิเมชั่นเช่าวิดีโอมาดูในตอนเด็กบ่อยมากโดยในเรื่องเนื้อหาเนี่ยจะเป็นโนบิตะนะฮะที่เห็นซูนิโอมีหุ่นยนต์บังคับชั้นเยี่ยมไฮเทคเอามาอวดเพื่อนๆนะฮะทำให้โนบิตะเนี่ยอิจฉาจึงไปขอร้องโดราเอมอนนะฮะให้สร้างหุ่นยนต์ให้กับเขาหน่อยนะฮะแต่โดราเอมอนเนี่ยรำคาญจึงเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้หนีโดบิตะไปขั้วโลกเหนือฮะโดบิตะเองก็ตามโดราเอมอนไปนะฮะหวังว่าจะไปเกลี้ยกล่อมให้ทำให้ได้นะที่นั่นเองเนี่ยโดบิตะก็ได้พบกับชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขนาดใหญ่มากหลายชิ้นนะฮะโดบิตะก็เลยคิดว่าโดราเอมอนเนี่ยเป็นคนเอามาให้นะฮะจึงขนกลับไปที่บ้านแต่พอโดราเอมอนมาเจอนะฮะกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งสองจึงช่วยประกอบหุ่นยนต์กันนะฮะจึงได้ออกมาเป็นหุ่นยนต์ยักษ์อย่างเท่นี่เองนะฮะก็เอามาเล่นไปทดลองบังคับกันอย่างสนุกนานโอ้โหบังคับในห้องเครื่องเลยเหมือนพวกยอดมนุษย์5สีแต่แล้วก็มีเหตุการณ์นะฮะทำให้โนบิตะเนี่ยไปเจอกับสาวลึกลับคนหนึ่งชื่อว่าริวและโนบิตะก็แอบชอบเธอนะฮะคุยถูกปากถูกคอจึงพาริวเนี่ยมาดูหุ่นยนต์ภายหลังได้รู้ว่าริวเนี่ยเป็นเจ้าของหุ่นยนต์นี้นะฮะและยังได้รู้อีกว่าเธอเนี่ยต้องการจะมาบุกยึดโลกครับจากการนำกองทัพหุ่นยนต์มาบุกโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะโดราเอมอนและโดบิตะแล้วก็เหล่าเพื่อนจะต้องหยุดกองทัพหุ่นยนต์นี้ให้ได้นะฮะส่วนจุดเด่นของการ์ตูนภาคนี้นะฮะก็อย่างชื่อเรื่องนั่นแหละครับที่ผมชอบเนี่ยมันจะเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์แบบเต็มๆเลยนะผมเดานะว่าแอนิเมชันของโดราเอมอนเรื่องนี้น่าจะสร้างมาจากช่วงนั้นที่กันดั้มเนี่ยน่าจะมาแรงนะน่าจะดังมากๆก็เลยจับมาใส่ในเวอร์ชันของโดราเอมอนมากนะก็ต้องบอกว่าการเดินเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกไม่ใช่น้อยเลยนะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยน่าจะดูไปแล้วก็อินไปกับเรื่องราวหุ่นยนต์ได้ดีกว่าผู้หญิงแน่ๆครับตอนพิเศษตอนนี้ฮะผมก็เลยจัดมาอยู่ให้อันดับที่7นะฮะดูบ่อยมากๆตอนนึงในตอนเด็กอันดับที่6โดราเอมอนตอนโนบิตะนักปลุกเบิกอวกาศนี่เป็นเดอะมูฟวี่ตอนที่2นะฮะสำหรับตอนยาวของโดราเอมอนถูกสร้างขึ้นมาในปีค.ศ.1981ครับผมนี่ก็เป็นอีกตอนนึงที่ผมดูบ่อยมากๆเลยนะฮะสำหรับเวอร์ชั่นวิดีโอในสมัยนั้นโดยภาคนี้จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยในห้วงอวกาศของโดบิตะและเหล่าพ้องเพื่อนโดยเรื่องราวเกิดจากตัวละครใหม่ในเรื่องอย่างโรพอลซึ่งเป็นมนุษย์อวกาศนะฮะเกิดอุบัติเหตุระหว่างวาร์ปยานของเขาทำให้ประตูห้องเก็บของในยานนะฮะไปเชื่อมกับเสื่อในห้องนอนของโดบิตะเขาให้โรพอลเนี่ยตัดสินใจเปิดประตูห้องของเขาข้ามมิติมาที่โลกและโผล่มาที่บ้านของโนบิตะนะฮะในช่วงกลางดึกเพื่อหาของกินเป็นเสบียงจนได้พบกับโนบิตะและโดราเอมอนเข้าให้นะฮะทั้งสองเนี่ยพอรู้เรื่องราวของโลพอเนี่ยโดราเอมอนจึงเอาผ้าคลุมการเวลาออกมาซ่อมยานอวกาศให้โลพอนะฮะแล้วก็สามารถเดินทางกลับไปที่ดาวโคยะโคยะดาวบ้านเกิดของโลพอได้สำเร็จครับผมหลังจากนั้นโนบิตะเองกับโดราเอมอนก็พาไปเที่ยวที่ดาวของโลพออยู่เสมอนะฮะไปเยี่ยมไปเยียนนะฮะจนกระทั่งรู้ว่าบนดาวโคยะโคยะเนี่ยถูกลุกลานจากตัวร้ายในเรื่องนะฮะหวังจะมายึดดาวแล้วก็ยึด
ดทรัพยากรของคนในบ้านเกิดรัวพอครับโดราเอมอนกับพ้องเพื่อนจึงต้องหาทางหยุดพวกตัวร้ายเหล่านี้และช่วยรัวพอให้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นความชอบของผมในอันดับที่6นะฮะจุดเด่นของการ์ตูนภาคนี้นะฮะสำหรับผมตอนที่ดูเนี่ยพล็อตอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายแต่การเล่าเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนภาคนึงของโดราเอมอนหรือมูฟวี่ที่เล่าเรื่องดีมากๆสนุกมากๆนะฮะเหมือนพวกเหล่าโดราเอมอนเนี่ยได้สู้กันแบบจริงจังหน่อยนะกับพวกตัวร้ายแล้วธีมของเรื่องเนี่ยออกมาในทางหนังแนวอวกาศอย่างสตาร์บอเหมือนสตาร์เทคอะไรทํานองนั้นน่ะมียานอวกาศมีไปดวงไปดาวกันอะไรทํานองนั้นนะฮะทําให้มันแบบลักษณะเหมือนไซไฟเรื่องนึงอะครับผมสนุกใช้ได้ครับแล้วผมก็เลยจัดมาให้อยู่อันดับที่6ของผมครับผมอันดับที่5โดราเอมอนตอนตำนานเทพนิยายไซอิ๋วเป็นเดอะมูฟวี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในปี1988ครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวของเดอะมูฟวี่ที่ไม่มีมังงะวาดขายออกมานะฮะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนเขียนอย่างฟูจิโกะเอฟูจิโอเนี่ยป่วยพอดีนะฮะทำให้มีแต่เวอร์ชันอนิเมะออกมาโดยเนื้อหาในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโนบิตะนะฮะที่พยายามจะพิสูจน์ว่าหงอคงเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะกับการเถียงกับเพื่อนๆจึงได้นั่งทายแมชชีนไปยังประเทศจีนสมัยที่ไปถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปครับและบังเอิญนะฮะพอโนบิตะไปถึงที่หมายนะฮะได้พบกับหงอคงขี่เมฆบินผ่านไปครับผมจึงทำให้โนบิตะเนี่ยชวนเพื่อนๆมาให้เห็นเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงเนี่ยมีหงอคงจริงๆฮะแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่ง่ายเช่นนั้นนะฮะเมื่อทายแมชชีนเนี่ยได้ลบข้อมูลการเดินทางของโนบิตะออกไปนะฮะทำให้เดือดร้อนโดราเอมอนเนี่ยต้องช่วยสร้างสถานการณ์ว่ามีหงอคงจริงๆอยู่ด้วยนะฮะโดยใช้เครื่องฮีโร่แมชชีนนะซึ่งเป็นเกมชนิดหนึ่งในโลกอนาคตเนี่ยให้โนบิตะแสดงเป็นหงอคงเพื่อหลอกเพื่อนๆแต่ก็ไม่วายถูกจับได้นะฮะในขณะนั้นเนี่ยไอ้พวกปีศาจในฮีโร่แมชชีนเนี่ยมันได้แอบหนีออกมาจากเครื่องแล้วก็กลับไปยังที่โลกมนุษย์นะฮะโอ้โหมันไปสิงพวกพ่อพวกแม่พวกครูนะฮะทำให้คนในครอบครัวโนบิตะนี่กลายเป็นปีศาจหมดเลยทางเดียวที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้ได้นะฮะคือเหล่าพ้องเพื่อนเนี่ยจะต้องไปกำจัดปีศาจในโลกแห่งเกมนี้ให้จงได้นะโลกปกติจะได้กลับมาสงบสุขครับโอ้เรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปดูนะฮะเรื่องนี้สนุกมากๆครับผมจุดเด่นของ The Movie ภาคนี้นะฮะก็อย่างชื่อเรื่องเลยฮะเป็นการหยิบจับนวนิยายไซอิ๋วมาผสมผสานกับความเป็นโดราเอมอนเข้าไปนะฮะทำให้เรื่องราวต่างๆในเรื่องในการประจนภัยอะไรต่างๆปราบปีศาจเนี่ยมันออกไปในทางไซอิ๋วนั่นแหละฮะโดยพวกเหล่าตัวละครหลักๆในเรื่องเนี่ยก็จะสวมเป็นตือป้อยกายหงอคงสัวเจ๋งพระถังซัมจั๋งนะแล้วก็เดินทางไปปราบปีศาจซึ่งถ้าใครชอบไซอิ๋วอยู่แล้วเนี่ยมาดูแอนิเมชั่น The Movie เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะถูกใจไม่น้อยนะส่วนตัวผมก็ชอบมากๆเลยนะแล้วก็ดูบ่อยมากๆในตอนเด็กอีกภาคนึงเลยนะสำหรับผมเลยให้มาอยู่อันดับที่5แล้วกันนะฮะเรื่องนี้4โดราเอมอน3อัศวินในจินตนาการแอนิเมชั่นของเดอะมูฟวี่เรื่องนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นมาในปี1994ครับเป็นอีกตอนเลยนะที่สนุกมากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ผมจะติดในเวอร์ชันอ่านของมังงะมากกว่านะฮะเท่าที่จำได้โอ้โหอ่านหลายรอบมากเลยอ่านซ้ำจริงๆอ่ะโดยในเรื่องเนี่ยจะเกี่ยวกับโดบิตะนะฮะต้องการให้โดราเอมอนสร้างโลกแห่งความฝันขึ้นมาจึงได้ใช้เครื่องมือชนิดนึงนะครับที่เรียกว่าเครื่องมือช่วยฝันครับซึ่งสามารถประจนภัยไปยังโลกต่างๆได้โดยใช้เทปแห่งความฝันเนี่ยเป็นตัวเลือกความฝันโดบิตะเนี่ยเลือกไปประจนภัยเหมือนแบบเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ในความฝันไปนะฮะโดยพาชิซุกะไจแอนซูนิโอมาร่วมในการผจญภัยครั้งนี้ด้วยโดยภารกิจของเขาเนี่ยต้องไปกำจัดเจ้าแห่งปีศาจนะครับซึ่งคิดจะมายึดลงยึดโลกอะไรอย่างงี้นะฮะจุดเด่นที่ทำให้ผมชอบ The Movie ภาคนี้มากๆในอันดับ4นะฮะก็คือเนื้อหาในเรื่องนะฮะที่ออกไปในทางผจญภัยอย่างโดราเอมอนที่ชอบนะฮะในภาคเนี้ยต้องบอกว่าตัวละครหลักเนี่ยมันเป็นอัศวินผู้พิทักษ์อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ประมาณว่าเกมที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมิชชั่นมีใส่กงใส่เกาะเพลินไปกับการผจญภัยของเราพ้องเพื่อนนี่ฮะถ้าคิดนะไอ้เครื่องฝันเนี่ยมันก็คล้ายซอร์ดอาร์ตออนไลน์อ่ะการ์ตูนในยุคนี้เลยนะฮะไปนอนฝันแล้วก็ไปอยู่ในโลกแห่งเกมครับผมก็เลยให้มาอยู่ในดับที่4นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าการผจญภัยในโลกจินตนาการของตัวละครเนี่ยสนุกมากครับส่วนอันดับที่3นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเดอะมูฟวี่ตอนแรกของโดราเอมอนเลยครับอย่างโดราเอมอนตอนไดโนเสาร์ของโดบิตะครับผมเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นในปีคศ1980ครับสมัยนั้นเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยนะฮะแต่มีโอกาสได้ดูในลักษณะวิดีโอเช่ามาดูตอนเด็กครับแล้วก็เป็นภาคแรกๆนั่นแหละที่ได้ดูก็ภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของโนบิตะซึ่งรู้สึกเจ็บใจที่ซูนิโอไม่ยอมให้ตนเองได้ดูฟอสซิลเล็บไดโนเสาร์แบบชัดๆนะฮะเลยเผลอหลุดปากประกาศต่อหน้าพวกซูนิโอว่าจะขุดฟอสซิลไดโนเสาร์ให้มาดูเป็นขวัญตาครับงอนว่างั้นเถอะโนบิตะจึงตั้งใจไปขุดหาฟอสซิลไดโนเสาร์ตามที่ต่างๆและในระหว่างนั้นนะฮะเขาก็ขุดพบหินประหลาดที่มีลักษณะเหมือนไข่ของไดโนเสาร์นะฮะเมื่อนำกลับไปที่บ้านโดราเอมอนจึงใช้ผ้าคลุมการเวลาอีกแล้วใช้เพื่อย้อนเวลาให้สภาพของไข่ใบนั้นกลับคืนเหมือนในอดีตปรากฏว่าฟักออกมาเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวครับโนบิตะตั้งชื่อให้มันว่าพีซุเกะครับผม
เชื่อว่าแฟนๆโดราเอมอนน่าจะดูกันหมดนะจุดเด่นของโดราเอมอนในภาคนี้นะฮะนอกจากเราจะได้เพลินๆกับการผจญภัยของเราเดอะแก๊งของโนบิตะที่ต้องบวกกับพวกชายชุดดำปริศนาที่ต้องจะมาแย่งพีซุเกะไปในโลกไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์แล้วนะฮะเราจะได้อินไปกับเรื่องราวและความสัมพันธ์ของโนบิตะและเจ้าพีซุเกะนี่แหละไดโนเสาร์คอยาวซึ่งถูกเลี้ยงมาตั้งแต่วัยเด็กจนโตนะฮะทำให้โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนนี้มันครองใจเหล่าสาวกโดราเอมอนหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าความผูกพันเนี่ยมันซึ้งมากดูกี่รอบก็ไม่เบื่อถึงกับต้องรีเมคใหม่เป็นภาพสวยในปี2006เลยนะฮะเปิดประเดิมในการรีเมคตอนเก่าๆของ Doraemon The Movie เลยนะแสดงว่าไดโนเสาร์ของโนบิตะเนี่ยน่าจะเป็นเดอะมูฟวี่ที่ฮิตที่สุดตั้งแต่ทำเดอะมูฟวี่มาเลยครับแต่ผมเนี่ยยังไม่ถึงกับชอบมากที่สุดนะเอาไปแค่อันดับที่3ก่อนละกันครับผมอันดับที่2 Doraemon ตอนท้องแดนเวทมนต์เป็นเดอะมูฟวี่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหผมรักมากที่สุดเรื่องนึงเลยนะฮะสำหรับการดูโดราเอมอนมาอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยเลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะให้อันดับไหนแต่ตัดสินใจให้ท่องแดนเวทมนต์เนี่ยมาอันดับ2แล้วกันนะฮะที่ให้อันดับ2เพราะมันสนุกมากๆเลยนะฮะแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนะที่รีเมคออกมาในปี2007นะฮะเปลี่ยนชื่อมาเป็น7ผู้วิเศษในเวอร์ชันรีเมคไม่เคยดูนะแต่ในเวอร์ชั่นแบบออริจินอลเนี่ยโอ้โหโอ้ยดูกี่รอบก็ไม่เบื่อโดยเรื่องราวในเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะฮะจะเป็นเรื่องราวเมื่อโดบิตะเกิดคิดอะไรสนุกๆว่าถ้าโลกของเขาเนี่ยที่อยู่นั้นใช้เวทมนต์ได้ก็คงจะดีนะฮะจึงได้ขอให้โดราเอมอนเนี่ยใช้ตู้โทรศัพท์วิเศษติ๊งต่างนะฮะคือถ้าโทรไปขอแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยจะกลายเป็นจริงนะฮะโดบิตะขอให้โลกที่เขาอยู่เนี่ยเป็นโลกแห่งเวทมนต์นะฮะแล้ววันต่อมานะฮะปรากฏว่าโลกของเขาเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นโลกแห่งเวทมนต์จริงๆฮะแต่ละคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยใช้เวทมนต์กันหมดเลยแล้วก็ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วกับมีเพียงโนบิตะเท่านั้นนะฮะที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้สักอย่างนะฮะต่อมาครับโนบิตะได้พบกับมิโยโกะหญิงสาวปริศนารายนึงนะฮะเธอได้เล่าเรื่องราวโลกปีศาจให้กับโนบิตะฟังนำซ้ำพ่อของมิโยโกะเนี่ยถูกปีศาจจับไปซะอีกนะฮะแล้วก็มิโยโกะก็ถูกสาปไปเป็นแมวครับเรื่องราวเนี่ยชักวุ่นวายทำให้โนบิตะเนี่ยจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ใช้ตู้โทรศัพท์วิเศษติ๊งต่างเนี่ยพูดกับให้โลกของเขาที่เป็นโลกแห่งเวทมนต์เนี่ยกลับมาเป็นปกติครับปรากฏว่าทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าแม่ของโนบิตะเอาตู้นี้ไปทิ้งแล้วนะฮะแล้วก็พังเรียบร้อยครับทำให้โนบิตะแล้วก็เหล่าพ้องเพื่อนกับโดราเอมอนเนี่ยต้องร่วมมือกันไปยังโลกแห่งปีศาจเพื่อปราบเจ้าแห่งปีศาจให้ได้นะครับบอกเลยว่าภาคนี้เป็นเดอะมูฟวี่ภาคหนึ่งนี่แม่งครบเครื่องสุดๆจุดเด่นก็คือไล่ตั้งแต่พล็อตเรื่องนะฮะที่เกี่ยวกับโลกแห่งเวทมนต์มันก็มีความน่าสนใจแล้วนะการเดินทางการผจญภัยที่ค่อนข้างมีปริศนาและก็ความลึกลับน่าค้นหาโคตรจะสนุกนะฮะแล้วแม่งของวิเศษแต่ละอย่างที่ใช้ในเรื่องเนี่ยคือมันมีความหมายแล้วก็แบบเขาเน้นของวิเศษแทบจะทุกๆอันเลยอ่ะเลยทำให้เป็นเดอะเบสภาคหนึ่งตั้งแต่ผมดูมาสำหรับเดอะมูฟวี่เลยแหละครับพูดแล้วก็อยากจะไปดูไอ้เวอร์ชันใหม่อ่ะ7ผู้วิเศษมันจะดีขนาดไหนนะฮะน่าสนใจไม่น้อยผมเลยให้อยู่อันดับที่2ครับผมเรื่องนี้และอันดับสุดท้ายนะฮะอันดับที่1โดราเอมอนที่ครองใจผมมาตั้งแต่เคยดูโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ก็คือโดราเอมอนตอนท้องแดนญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงชอบเรื่องนี้ที่1เหมือนกันนะอันนี้ผมเดานะ The Movie เรื่องนี้นะฮะถูกสร้างขึ้นมาในปี1989ครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยโอ้โหยกเลยว่านี่เป็นโดราเอมอน The Movie ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยดูมาครับอ่านกี่รอบก็ไม่เคยเบื่อดูแอนิเมชันกี่รอบก็ไม่เคยเบื่อโดยในเรื่องเนื้อหาในภาคนี้นะจะเกี่ยวกับโดบิตะและเพื่อนๆนะครับบังเอิญทะเลาะกับพ่อแม่ผมพร้อมกันจึงวางแผนหนีออกจากบ้านนะฮะแต่กลับพบว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างอิสระและเป็นตัวของตัวเองครับทำให้ลำบากโดราเอมอนนะฮะพาชาวแก๊งเนี่ยนั่งทามิชินไปสู่โลกกว้างในยุคญี่ปุ่นโบราณเมื่อ 70,000 ปีก่อนครับซึ่งไม่มีใครอาศัยอยู่เลยนะฮะสมัยที่ญี่ปุ่นและจีนเนี่ยยังมีแผ่นดินเชื่อมต่อกันพวกโดราเอมอนแล้วก็เหล่าพ้องเพื่อนเนี่ยก็สร้างที่อยู่เป็นของตัวเองแล้วก็บรรดาสัตว์เลี้ยงสุดมหัศจรรย์นะฮะโอ้โหแต่แล้วการเดินทางเนี่ยก็ทำให้ห่วงมิติเวลาแปรปรวนนะฮะทำให้พัดพาคุรุเด็กชายจากยุคโบราณมาสู่ยุคปัจจุบันสร้างความวุ่นวายกับบ้านของโนบิตะนะฮะโนบิตะกับพ้องเพื่อนจึงต้องพาคุคุรุไปส่งให้กับครอบครัวของเขานะฮะจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและการผจญภัยครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นครับผมจุดเด่นในภาคนี้นะฮะโอ้โหชื่นชมเลยว่านี่เป็นพล็อตที่เหมือนจะง่ายๆเหมือนจะธรรมดาแต่เล่าได้อย่างสนุกสนานที่สุดแล้วล่ะทั้งการผจญภัยที่ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวผจญภัยในเดอะมูฟวี่ภาคนี้นะฮะกับการที่ตัวละครเนี่ยไปใช้ชีวิตในยุคดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยนะฮะแล้วก็การใช้ของวิเศษเนี่ยดูจะเป็นการใช้ของวิเศษที่สนุกที่สุดอะตั้งแต่ดูเดอะมูฟวี่มานะฮะคือของวิเศษที่โดราเอมอนให้มาเนี่ยเอาไปทำเอาไปสร้างเอาไปนู่นไปนี่โดยเฉพาะไอสัตว์วิเศษ3ตัวที่โผล่ออกมานั่นแหละมันเป็นที่แบบไอคอนของเดอะมูฟวี่เรื่องนึงเลยอะสำหรับไอสัตว์วิเศษเนี่ยนะมันก็เลยเป็นอันดับที่1ของผมนะฮะตั้งแต่ดูมาเนี่ยและนี่ก็คือ7อันดับของผมนะฮะที่ชอบมากที่สุดส่วนรองมาจากเนี้ยก็พอมีนะที่แบบว่าดูแล้วสนุกอะแต่ไม่ได้เอามาพู
ูดนะฮะเพราะว่าไม่ได้ชอบมากครับลองลงมายังมีอีก5ภาคนั่นก็คือโดราเอมอนตอนเผชิญอัศวินไดโนเสาร์ครับอ่านบ่อยเหมือนกันในหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนตอนตะลุยแดนอาหรับราตรีฮะอันนี้ก็เป็นพล็อตเรื่องที่แบบไปตะลุยแดนอาหรับที่แบบสนุกอยู่เหมือนกันโดราเอมอนตอนบุกอาณาจักรเมฆฮะหลายๆคนยกว่านี่คือแอนิเมชันที่ดีที่สุดของโดราเอมอนนะโดราเอมอนตอนฝ่าแดนเขาวงกตนี่เป็นตอนนึงที่โดราเอมอนเนี่ยสปอยนิดๆละกันนะฮะมีความสำคัญในเรื่องน้อยที่สุดเพราะว่าเท่าที่จำได้เนี่ยเหมือนเขาไปสลบอยู่ใต้น้ำหรืออะไรสักอย่างปะโดราเอมอนตอนตำนานสุริยกษัตริย์ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาทำแอนิเมชันที่ดีมากๆครับสุริยกษัตริย์เนี่ยและตั้งแต่ปี2003ไปผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ดูเดอะมูฟวี่ของโดราเอมอนอีกเลยนะใครมีตอนไหนสนุกๆหลังจาก2003มาก็ลองแนะนำเข้ามาดูครับก่อนลาจากกันไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่โดเนทมาเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้มีคุณกิตติพลหงไทย10บาทคุณสุพนัทเอี่ยมมงคล20บาทครับคุณฤทธิชัยเดชเดชกร5บาทแล้วก็คุณบริวัตรจุดธรรมา7บาทครับผมโอ้โหขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่สนับสนุนช่องเข้ามาครับใครสนใจโดเนทเป็นกำลังใจผมได้นะฮะรายละเอียดมีใต้คลิปเป็นพระคุณอย่างมากครับก็จบไปแล้วนะสำหรับคอเป็นตูนสเปเชียลในวันนี้นะฮะก็ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่กับช่วงพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะถ้ามีอะไรน่าทำก็จะทำนะสำหรับการ์ตูนไว้เจอกันครับบ๊ายบาย